คะเราจะยก2 device ขึ้นมาเทียบกันซึ่งนั่นก็คือ wearable device อุปกรณ์สวมใส่อย่างสายรัดข้อมืออัจฉริยะจาก2ค่ายที่หลายๆคนกำลังช่างใจกันอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีนั่นก็คือของทาง Fitbit แล้วก็ของ Garmin นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า2รุ่น2ยี่ห้อนี้รุ่นไหนเวิร์คกว่ากันค่ะช่วง True Battleที่เห็นเราเก็บท่ากันอยู่นี้ไม่ใช่อะไรพยายามพรีเซนต์สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพกันสุดฤทธิ์นะคะเก็บพุงแป๊บนึงเดี๋ยวแล้วมีพุงเพื่อสุขภาพนี่ยังมีพุงอีกเหรอยังไม่มีแล้วโอ้นี่คนที่เป็นพวกสายรัดข้อมือไงได้อยู่ต้องมีสายรัดพุงด้วยต่อไปอันนี้ก็เป็น Garmin Vivo Smart HR ค่ะอันนี้เป็น Fitbit นะคะตัวชาร์จ HR 2ตัวนี้ไม่ต้องมี HR ด้วยอ่ะ HR ย่อมาจาก Heart Rateอ๋อ heart rate หรือว่า home room โอ้ยสมัยไหนแล้ว home room ก็เพิ่งจบมาก็มีชั่วโมง home room ก็เรียนกับอาจารย์อยู่ไงนะจบปริญญาเอกแล้วใช่ไหมคะพี่ยินดีด้วยนะคะอ่ะกลับมานะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น fitness tracker ใช้ตรวจจับเรียกว่าตรวจสอบการออกกำลังกายของเรามีการนับแคลอรี่เผาผลาญไปเท่าไหร่แล้วก็ใส่ข้อมือไว้ได้ประมาณนี้นะคะมีในการนับก้าวเดินมีการบอกว่าเดินระยะทางเท่าไหร่ซึ่งมันทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ของคนรักสุขภาพเป็นเทรนด์ที่ใหญ่มากในปัจจุบันนี้ใช่คือเป็นเทรนด์ที่ทุกคนเริ่มสนใจให้ออกสุขภาพออกกำลังกายกันมากขึ้นรักสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งตัว Fitness Tracker มีหลากหลายรุ่นให้เลือกแต่วันนี้ที่เราหยิบ2รุ่นนี้มาให้ดูกันเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ราคาไล่ๆกันประสิทธิภาพไล่ๆกันแถมยังชื่อคล้ายกันมากด้วยค่ะไม่ใช่ชื่อไม่คล้ายแค่มี HR ตามมาคือมีตัว Heart Rate Sensor หรือว่าตัวจับชีพจรนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่า2ตัวนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรตัวไหนน่าสนใจกว่าการเริ่มต้นที่เก่งกันก่อนเลยดีกว่านะคะขอพรีเซนต์ค่ะอันนี้คือตัวของ Fitbit นะคะจะเห็นว่าหน้าตาเรียบหรูดูดีเหมือนสายรัดข้อมือทั่วไปคือไม่ได้ดูแบบใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ใหญ่พี่มันต้องใส่หลวมนิดนึงเพื่อความสบายเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงมันหนาไม่นะก็ไม่หนานะคะลองดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโดยรวมเก่งชอบเรื่องของหน้าตาดูดีแล้วก็มันไม่ได้ดูแบบเป็นสปอร์ตตี้เกินไปจะใส่ไปทำงานใส่ไปเดินเล่นใส่ไปออกกำลังกายก็ได้หมดคือมันเหมาะกับทุกโอกาสประกอบกับด้วยความที่น้ำหนักตัวนี้เบามากๆเวลาใส่แล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึกลำคาญไม่คือแทบไม่รู้สึกเหมือนใส่อยู่ เพราะฉะนั้นก็เลยใส่ติดมือได้ตลอดเวลาที่สำคัญอย่างตัววัสดุเนี่ยก็เป็นสายยางวัสดุตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสที่เขารองรับมาแล้วว่าไม่แพ้เพราะเป็นวัสดุที่ใช้เกรดเดียวกับทางการแพทย์คือก่อใส่แล้วจะมีแบบเป็นผื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหงื่อออกอันนี้ไม่มีค่ะนะครับมาดูของกันบ้างดีกว่า Garmin Vivo Smart HR นี่แว็กบ้างไหมเนี่ยไม่อย่าสนใจอย่างอื่นดิสนใจตัว Garmin Vivo Smart HR นะครับเนื่องจากว่า Garmin เนี่ยเขาเป็นสายออกกำลังกายมีพวกนาฬิกาแบบสำหรับคนที่วิ่งนะพวก Forerunner พวก Phoenix อะไรพวกนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการทำอุปกรณ์แบบนี้นะมีทั้งแบบคนวิ่งมี GPS มีการนับก้าวเดินครับการนับแบบขั้นบันไดด้วยนะประมาณว่าไอ้ตัวเนี้ยมันนับได้ว่าเดินขึ้นบันไดกี่ก้าวแล้วตึ๊บๆมันแค่เดินธรรมดาครับเอลิเวชั่นได้ขึ้นสูงเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือดีไซน์มันดูเล็กกว่าแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าไอ้นี่เล็กกว่าตรงไหนเล็กกว่าตรงไหนมันเพียวบางกว่านี่ไงเห็นไหมเนี่ยเท่ากันเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ดูซิหน้าจอคุณน้องอ่ะทำไมคะใครจะมองเห็นเล็กขนาดนี้พี่คะนี่ใหญ่กว่ากันโอ้โหเบลเริ่มเทิมเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาพี่มองหน้าจออย่างพี่มองไงพี่มองอย่างนี้เหรอคะไม่แค่นี้ก็เห็นชัดแล้วสบายเก่งว่าเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเรื่องของรสนิยมเหมือนคนชอบผู้หญิงผอมผู้หญิงสูงผู้หญิงสวยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ที่พี่พัฒน์บอกว่าของทาง Garmin เนี่ยเขาทำเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายมาเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์ใช่ว่าจะวินนะคะเพราะว่า Fitbit เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่เน้นเรื่องของอุปกรณ์การออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการกินอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแถมยังเป็นแบรนด์ Worldwide ที่หลายๆคนให้ความนิยมจนถึงขนาดมีออกเป็นไลน์อักเซสซอรีอย่างเครื่องประดับหลายๆยี่ห้อที่เป็นเครื่องประดับแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบรนด์ดีไซน์มาว่าทำยังไงให้แบบว่าตกแต่ง Fitbit ของคุณให้สวยงามดูเป็นเครื่องประดับหรูหราใส่ไปงานแต่งงานได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะดูถูกกันไม่ได้ส่วนเรื่องของความสามารถนั้นมีมาเท่าๆกันเลยค่ะคือมันก็สามารถวัดก้าวเดินวัดแคลอรี่เดินขึ้นบันดงขึ้นบันไดก็นับชั้นให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเก่งว่าไม่ได้แตกต่างกันแถมตัวนี้เนี่ยกันน้ำด้วยนะโอ้ถ้ากันน้ำเนี่ยนี่ก็กันเหมือนกันGarmin Vivo Smart HR ก็กันเหมือนกันน้องจะบอกว่าแค่มีนับก้าวเดินนับแคลอรี่แทร็กการนอนอันนี้มันเบสิกเขาทำมาแต่มาปีที่แล้ว
ปีนี้มันต้องเพิ่มเข้ามาครับเพราะคนเริ่มสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเฮ้ยจะซื้อสมาร์ทวอชดีไหมไม่อยากได้ขนาดนั้นมากว่าเป็นหมดไวเฮ้ยมันลองเป็นพวกแทร็กเกอร์ไหมแล้วแทร็กเกอร์มันไม่มีแจ้งเตือนเลยอะทำยังไงดีมันออกมาเป็นตัวนี้เออการไม่มีโบสมาร์ทเอชอาร์เพราะอะไรเพราะว่า1คุณได้เรื่องแทร็กเกอร์ด้วยคุณนับก้าวเดินได้คุณนับการขึ้นบันไดได้ว่าขึ้นไปกี่ก้าวมีฮาร์ดแวร์เซนเซอร์อันนี้ไม่ว่ากันมีเหมือนกันโอเคนะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่เป็นอำนวยความสะดวกเรื่องของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน notification แจ้งเตือนต่างๆโชว์มาบนหน้าจอนี้มี music player คุณออกกำลังกายอยากเล่นเพลงเจอเพลงไม่ชอบก็แตะไปเพลงถัดไปได้ถูกไหมสะดวกมากๆและก็เนื่องจากว่าตัว Garmin เนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมมากมายมีพวก Action Cam ด้วยไอ้ตัว Vivo Smart ตัวเนี้ยก็สามารถควบคุมการใช้งานตัว Action Cam ได้ด้วยอย่างเช่นเราปั่นจักรยาน Action Cam แปะมี Verb Action Cam แปะอยู่ข้างหน้าจักรยานใช่ไหมครับแล้วกดอัดกดถ่ายรูปจากไอ้นี้ได้เลยไม่ต้องมาหาปุ่มเนี่ยก็ปั่นจักรยานได้เรื่อยๆชิลมากจริงๆเก่งมองว่ามันไม่เป็นไรอะค่ะคือเราเอาเนี่ยมาแทร็กการออกกำลังกายมันไม่จำเป็นว่าเราต้องโซเชียลป่ะคือเวลาออกกำลังกายเราก็อยากออกกำลังกายเนาะมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องแบบโอ๊ย notification อะไรเด้งเข้ามาคือเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถแสดงได้ในระดับนึงก็คือแสดงการแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้ามาใครโทรเข้ามามันขึ้นชื่อได้มันสั่นให้ได้แต่มันจะไม่ได้แสดง notification อย่างเช่นพวกอีเมลเข้า SMS เข้าหรืออะไรแบบนี้แต่เก่งมองว่าไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายมันถือว่าเป็น quality timeอะไรที่มันสำคัญจริงๆส่วนมากแล้วเขาก็จะโทรเข้ามาอันนี้เก่งมองว่ามันเพียงพอกับการใช้งานแล้วถ้าเกิดอยากได้ notification เยอะๆแจ้งเตือนเต็มๆเอาไว้เล่นเวลาอื่นก็ได้ไหมส่วนมากเราก็ถือมือถืออยู่แล้วเวลาที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเก่งว่ามันก็พอกันแหละส่วนแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อยู่ได้5วันก็ถือว่าโอเคนะเฮ้ยแบตได้อยู่5วันเหมือนกันแล้วจอใหญ่กว่าด้วยจอทัชสกรีนด้วยจึ๊กๆแบต5วันเหมือนกันนี่จอก็ทัชนี่ดูแตะละไปนะแตะละไปเห็นไหมแตะละไปแตะละไปใหญ่เลยเนี่ยทัชไงนี่กับทัชไงคนละไซส์เลยอ่ะเนี่ยฟีเจอร์ก็เยอะกว่าเอาละค่ะเรื่องของแอปพลิเคชันดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยสุดท้ายมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มันจะทำให้ใช้งานง่ายจริงๆก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันหลายๆคนเนี่ยเวลาที่จะเลือกใช้พวกแทร็กเกอร์พวกเนี้ยเรื่องแอปพลิเคชันถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่จะพิจารณาไออย่างของพี่พัฒน์มีอะไรมานำเสนอคะก็มันสามารถจะซิงกับสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็ซิงได้อยู่แล้วสิคะพี่อ้าวก็ใช่ไงก็อธิบายให้ฟังไงครับว่าเขาซิงแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS ถูกไหมได้สองเจ้าซึ่งการเชื่อมต่อก็เป็นแบบ Bluetooth Low Energy ค่ะคือเป็น Bluetooth แบบว่าใช้พลังงานน้อยสมาร์ทโฟนก็ไม่กินแบตมากตัว Garmin Vivo Smart ก็ไม่กินแบตด้วยนะครับก็นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็พอซิงข้อมูลไปแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆให้ดูเช่นเราเดินไปกี่ก้าวแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไดเอทการกินอาหารแคลอรี่เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีแอปให้โหลดอีกทีนึงก็สะดวกดีนะครบของเราครบกว่าค่ะเพราะว่า Fitbit เนี่ยแอปพลิเคชันของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของ UI ที่ใช้งานง่าย User Friendly นะคะแล้วก็หน้าตาดูคลีนเข้าใจได้ง่ายๆค่ะซึ่งความสามารถทั้งหมดเนี่ยก็คือมีมาอยู่แล้วนะคะโดยมันจะมีการบอกอย่างละเอียดเลยหรือว่าจะดูเป็นกราฟธรรมดาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราว่าวันนี้เนี่ยฮาร์ดเรทของเราเป็นยังไงก้าวเดินของเราเป็นยังไงดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนก็กรอกได้หรือว่าถ้าอยากกรอกเรื่องของอาหารจำนวนแคลอรี่ก็มีอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวแถมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเป็นกราฟแล้วอยากดูข้อมูลละเอียดจิ้มเข้าไปมันก็จะมีบอกให้นะคะเป็นข้อมูลละเอียดเลยว่าในวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างกราฟการนอนเนี่ยจิ้มเข้าไปมันก็จะบอกว่าช่วงหลับลึกเป็นประมาณนี้หลับตื่นเท่านี้คุณตื่นมากลางดึกหรือเปล่าและก็มีการโหวตด้วยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุณนอนครบ8ชั่วโมงถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพหรือว่าดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายต่อวันถือว่าผ่านแบบนี้เป็นต้นโอ้แต่พวกเรื่องการนอนอะไรพวกนี้มันก็มีเหมือนกันก็เช็คได้ว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไงแต่ไม่ละเอียดเท่าไงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายจริงจังนะครับฝั่งนี้มีเรื่องของมีคอมมูนิตี้มีกลุ่มผู้ใช้งานมีลีดเดอร์บอร์ดมีการแข่งขันกันว่าเฮ้ยวันนี้เราไปกี่ก้าวแล้วถือว่าดีมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันคือจะมีชาเลนจ์เหมือนกันแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะคะว่าโอเควันนี้เราขอเชิญพี่พัทกับนาย A นาย B เข้ามาเล่นชาเลนจ์นี้ร่วมกัน4คน มันก็จะแข่งกันแค่4คนนะคะหรือว่าชาเลนจ์ไหนที่อยากเชิญเพื่อนมากกว่านี้อยากมีการปรับเปลี่ยนเพื่อนก็สามารถทำได้ใครที่เป็นคนชนะก็จะได้รับแบตภายในแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่จุดเด่นอยู่ตรงที่มันสามารถแชทกันได้อย่างสมมติว่าเราเห็นว่าคะแนนพี่พัทตอนนี้โอ๊ยไม่แอคทีฟเลยเราก็สามารถแชทไปบอกพี่พัทได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนไม่แอคทีฟรังท้ายแบบนี้ต้องโดนเลี้ยงบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยต้องแชทเลยเหรอมันจะเป็นการโมทิเวตแอปแชทมีเยอะแยะอยู่แล้วไม่พี่พัทแต่มันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไงเพราะเราเห็นว่าตอนนี้เ
พื่อนเราได้ก้าวเดินเท่านี้เท่านี้โอ๊ยไม่อย่างงั้นเดี๋ยวฉันต้องไปคนเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เฮ้ยนี่ก็กดเข้าไปไลค์ได้ไปรีプライไปคอมเมนต์ได้เหมือนกันแต่นี่แต่ไม่ต้องถึงขั้นแชทแชททำไมก็แชทผ่านอื่นๆ LINE Facebook อะไรก็แชทไปดิแต่คนบางคนเนี่ยเราไม่ได้มีคอนแทคเขาใน LINE หรือว่าในสื่ออื่นๆแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาว่าเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ Wearable Device ตัวนี้เหมือนกันก็สามารถแข่งขันด้วยกันได้แบบนี้เป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะนี่คือฟีเจอร์ทั้ง2รุ่นใช่ไหมใช่ค่ะผมก็มองว่าน่าจะคุ้มกว่าแหละฟีเจอร์เยอะกว่าซิงค์มือถือได้มีคุมเครื่องเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพงครับ 5,990 บาทเท่านั้นเองราคาของเราก็ไม่ได้แพงค่ะเปิดตัวมา 6,200 กว่าบาทดูอาจจะแพงกว่าใช่ไหมแต่เดี๋ยวปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถหาตามอินเทอร์เน็ตได้ราคา 4,800 อย่างนี้อันนี้เหมือนพวกทีวีไดเรกเปล่าแบบลดราคาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เว็บขายออนไลน์อ๋อหรือแบบลดราคาพิเศษ30นาทีโทรมาโทรมาเดี๋ยวนี้นะคะเรามีสิทธิพิเศษให้คุณไม่ใช่คือเป็นตามพวกเว็บแบบออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการเอาของไปขายแล้วก็ทำโปรโมชั่นถ้าดูดีบางเว็บเนี่ยโปรลดแรงมากจาก 6,200ก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 4,000 ปลายๆเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจถือว่าเป็นตัวเลือกที่ให้ศักยภาพได้ดีมีอุปกรณ์เสริมหน้าตาดีแชทกับเพื่อนก็ได้ตัวแอปก็ดีงามที่สำคัญราคาถูกกว่าเห็นๆเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือความคิดเห็นของเรา2คนนะคะก็ลองไปเลือกดูแล้วกันว่าระหว่างตัวนี้กับเจ้าตัวนั้นเนี่ยคุณคิดว่าไหนเวิร์กกว่ากันค่ะตัวนี้และนี่แหละค่ะขึ้นจบ Battle ในวันนี้ทั้งช่วงของ Hot Cool แล้วก็การอัปเดตข่าวสารอย่างครบถ้วนนะคะน่าเสียดายที่วันนี้หมดเวลาลงแล้วยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทาง Nation TV แห่งนี้ระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคิดถึงกันก็สามารถติดตามพวกเราได้ตามช่องทางออนไลน์เหล่านี้ค่ะสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะ